วัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกครั้งในรายการเจ้าตาก250ปีเส้นทางสู่สายอิสรภาพกับผมหนุ่มบางเดือเรายังคงตามรอยเส้นทางสายประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านวันนี้ผมยืนอยู่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านหน้ากองทัพเรือเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาล่มสลายเมื่อปีพุทธศักราช2310นั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านก็ทรงผลักดันข้าศึกจากค่ายโพธิ์สามต้นออกจากพื้นแผ่นดินไปได้จึงประกาศอิสรภาพเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2310หลังจากนั้นมาพระองค์ท่านก็มาตั้งราชธานีณที่ตรงนี้ซึ่งเรียกว่ากรุงธนบุรีสีมหาสมุทรครับท่านหลวงวิชัยครับเมืองธนบุรีเวลานี้มีนายทองอินคอยดูแลอยู่มีไพร่พลประมาณ 2,000 นายเห็นจักได้ครับป้อมวิชัยเยนนั้นเป็นป้อมปราการใหญ่ที่คอยยิงปืนใหญ่หากมีทัพยกมาทางเรือครับดีมากไอ้ขุนปราบสมแล้วที่ข้าไว้วางใจเองและเพื่อนๆข้าจะนำความนี้กราบทูลต่อพระคุณท่านแล้วพระเจ้าตากท่านมีแผนการเยี่ยงไรครับเมื่อพระเจ้าตากจัดทัพเสร็จจะยกไปบทขยี้พวกมันเองส่วนพวกเจ้าก็ทำหน้าที่ลาดข่าวและรบอย่างกองโจรสิ่งสำคัญคือเราต้องยึดป้อมวิชัยเยนให้ได้ก่อนยกพลขึ้นฝั่งการศึกในคราวนี้ต้องใส่การแทรกซึมเข้าไปครับพวกเจ้าต้องปลอมตัวเป็นเสือหมอบแมวเสาแอบลอบเข้าค่ายพวกมันและกำจัดพลที่ป้อมก่อนที่ทัพใหญ่จะเข้าไปถึงครับข้าไว้ใจพวกเองและพระเจ้าตากก็ไว้ใจข้าข้าขอให้พวกเองทำหน้าที่นี้เพื่อพี่น้องเราชาวสยามเถิดไอ้พวกสามต้นรู้จับตัวไปไปไปทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของพระราชวังเดิมหรือกรุงธนบุรีสีมหาสมุทรเมื่อครั้ง250ปีที่ผ่านมานี่คือเรื่องราวของเจ้าตาก250ปีเส้นทางสู่สายอิสรภาพครับ